นัทกามารายงานตัวแล้วนะจ๊ะและใบเตยพรหมตีด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่กับเทปบันทึกภาพกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่4นะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดระยองเย้โอ้โหวันนี้นะคะแฟนคลับก็ยังอยู่กับเราอย่างหนาแน่นแต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะศิลปินดาราค่ะที่ยกทัพนะคะมาร่วมสร้างความสุขให้กับเราถึงที่นี่เลยนะคะกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่4นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเรียกว่างานนี้นะคะศิลปินคนมากกันเพียบเลยใช่เยอะมากๆเลยนะแหมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่ามีใครมาร่วมสร้างความสุขกับเรากันบ้างนะคะเรารวบรวมมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะและสำหรับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่4ค่ะส่งท้ายกับการย้ายสตูดิโอไปใกล้ชิดกับคุณผู้ชมทั้ง4ภาคกันที่จังหวัดระยองค่ะบอกเลยนะคะว่าสนุกสนานไม่แพ้ภาคไหนๆเลยค่ะที่ผ่านมาเพราะว่ามีแฟนพันธุ์แท้รายการนายจะเทนและรายการตกมันบันเทิงเดินทางมาให้กำลังใจกันเพียบเลยเรียกว่ามากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะเพื่อมาจับจองที่นั่งรอสบตาไอดอลของตัวเองกันแบบติดขอบเวทีเลยใช่แล้วส่วนแขกรับเชิญก็มากันแบบแน่นๆเลยนะคะทั้งพิธีกรพ่อลูกอ่อนหนุ่มคงกระพันค่ะงานเยอะจนไม่ได้พักเลยนะแต่ก็ไม่พลาดมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยหรือว่าจะเป็นรอยยิ้มสวยๆจากคณะรองนางสาวไทยประจำปี2557ทั้ง4คนนะคะรวมถึงกิจกรรมเด็ดๆจาก5หางเครื่องสาวแสนสวยแล้วก็1หางเครื่องกระตุกขวัญจากรายการงานวัดเฟสติวัลที่มาชวนแฟนรายการยกย้ายสายสะบัดแบบสุดเหวี่ยงบนเวทีแบบนี้ล่ะค่ะว่ามากันเยอะมากมาเต็มห้างเลยนะคะลูกสาวเยอะค่ะเพราะว่าได้ลูกกลับบ้านด้วยนะได้ลูกด้วยเต้นเต้นมันด้วยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีทัพศิลปินมาแจกความสนุกอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ดูโอ้กันอาชีแอมและหนุ่มกันกันชนุษย์นะคะรวมถึงสาวเสียงใสพลอยชมพูด้วยค่ะที่บอกว่าถ้าหากมีโอกาสนะคะก็อยากจะไปตลอดออนแอร์กับเราทุกครั้งเลยแหละค่ะนี่น่ารักมากเลยน้องพลอยชมพูทุกคนแบบให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีเนาะน่ารักน่ารักมากครับทุกคนก็น่ารักกันมากเดินทางมา 2-3 ชั่วโมงเนาะพอมาถึงปุ๊บรอน้องเมงปุ๊บแฟนๆและการตอบรับเป็นอย่างดีก็เลยหายเหนื่อยเลยครับแต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับไปดังสนั่นห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยองต้องยกให้ทั้ง3หนุ่มไว้ออกัสแล้วก็หนุ่มน้าจากลอสซิกกับฟูรี่นะคะฮอตขนาดแก๊งแฟนคลับจากจีนเนี่ยตามมาให้กำลังใจชิดขอบเวทีค่ะรวมถึง4หนุ่มบอมฟีฟ่าแบงและคิมมอนจากซีรีส์เดอะสกูลโรงเรียนตวนกล้วยนักเรียนแฝดนะถึงแม้ว่าจะลาจอจากช่อง9 Mpod HD ไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเขย่าหัวใจสาวๆระยองได้อยู่นะจ๊ะมาเยอะมากๆครับผมเสียงกรี๊ดดังมากโอ้โหให้การต้อนรับดีมากเลยครับผมตั้งแต่ลงจากรถมาเนาะก็ขอบคุณมากเลยครับยังไม่หมดนะคะเพราะว่ายังมี3หนุ่มหล่ออ้นเทมเข้าผ้าจากคลื่นซิด 97.5 FM รวมถึงเพลงเพราะๆจากหนุ่มถังเบียร์ภูริวัฒน์ด้วยส่วนแฟนคลับบอกเลยนะคะว่าฟินกันทุกคนจนยกมือสูงๆเรียกร้องกันแรงๆว่าอยากให้นายเทมจัดกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะนี่บรรยากาศคึกคักมากเลยโอ้โหใจชื้นมากๆเลยนะคะหนุ่มถังเบียร์ก็ลงไปแบบร้องเพลงด้านล่างนะคะฟินมาเยอะๆชอบมากน่ารักนิสัยดีแล้วก็นักข่าวก็น่ารักพิธีกรก็น่ารักค่ะอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะชอบเยอะมากนอกจากเสียงเพลงเพราะๆและความสนุกบนเวทีแล้วนะคะกิจกรรมตลอดออนแอร์ของเราเนี่ยก็ยังมีบูธจากรายการเกษตรไทยไอดอลค่ะซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะที่นำผักและผลไม้สดๆมาแจกจ่ายสุขภาพดีๆให้กับแฟนๆรายการของเราด้วยค่ะส่วนที่ได้เสียงกรี๊ดจากน้องๆหนูๆได้เพียบเลยก็ต้องนี่เลยค่ะเจ้าก๊อตจีไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับของที่ระลึกกันเพียบเลยเจอตัวจริงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปให้กำลังใจทางหน้าจอด้วยนะคะกับการ์ตูนก๊อตจี The Adventure ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาค่ะนอกจากพี่ก๊อตจีแล้วนะคะก็ยังมี2ผู้ประกาศคนข่าวตัวจริงนะคะโอ้โหพี่โสพลนวรัตนาพงศ์กับเพ็ญพันธ์แหลมหลวงจากรายการครับข่าวครบประเด็นสำนักข่าวไทยมาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆอีกด้วยค่ะชาวระยองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะคะเยอะมากแล้วก็เยอะมากแล้วก็เป็นแฟนข่าวก็หลายคนนะใช่ที่สำคัญคือดูนายเอ็นจบดูครับข่าวต่อเลยเวลาต่อกันเลยใช่ค่ะต่อเนื่องได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความรู้และสาระเรียกได้ว่าได้รับการต้อนรับจากคุณผู้ชมเป็นอย่างดีนะคะจนพวกเราชาวอสมทช่อง9 Mcot HD ปลื้มใจสุดๆเลยแหละค่ะทุกที่ที่เราไปก็จะมีแฟนคลับมาร่วมมากมายนะครับทางอสมทนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะไปพบกับผู้ชมทางด้านช่อง9 Mcot HD ซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะครับเราก็จะดำเนิน
การให้มีอยู่อย่างเรื่อยๆนะครับก็เตรียมพบกับนะครับโฉมใหม่นะทางช่อง9 Airport HD ครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็ถือเป็นการปิดท้ายกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่4ที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองและสนุกสนานประทับใจสุดๆไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักด้วยนะคะอย่างแหล่งรวมดีลชอบกินเที่ยวสายซุปตา www.ตลาดนัดดารา.com ค่ะที่ทำให้เกิดกิจกรรมตลอดออนแอร์แบบนี้นะคะให้พวกเราเนี่ยได้มามอบความสุขกันที่จังหวัดระยองแบบนี้เนี่ยแหละค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากบรรยากาศบนเวทีที่นี่แล้วนะคะเราก็ยังมีภาพการทำงานเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟของทีมงานตกมันบันเทิงแล้วก็รายการตื่นมาคุยนะคะที่ยกทีมมาให้พี่น้องชาวจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้กระทบไหลใกล้ชิดกันด้วยนะคะบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนพัดโตจะพาไปลุยในช่วงเฮฮาหน้ากองค่ะ